ข่าวลือหนาหูมีโอกาสสูงเลยแหละครับสำหรับ Attack on Titan นั้นอาจจะมีซีซั่นที่4พาร์ทที่2หรือไม่แน่นะครับอาจจะเป็นทางด้านของมูฟวี่เลยก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนอกเรื่องของ Attack on Titan กันบ้างดีกว่านะครับไม่ได้หมายถึงว่านอกไปไม่เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวการ์ตูนในเรื่องสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านะครับหากใครที่ติดตามAttack on Titan มาจะทราบแหละครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการโปรโมทว่า Attack on Titan ในซีซั่นที่4นี้จะเป็นไฟนอลซีซั่นนะครับหรือว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายนั่นแหละครับแต่หากนะครับว่า Attack on Titan จะมีเพียงแค่16ตอนรับประกันได้เลยแหละครับว่าไม่มีทางแน่นอนนะครับที่จะจบเพียงแค่ในอนิเมะเท่านั้นจึงทำให้เกิดข่าวลือต่างๆมากมายเลยแหละครับเกี่ยวกับประเด็นว่า Attack on Titan นั้นอาจจะมีนะครับเป็นมูฟวี่บ้างเอ่ยหรือจะเป็น Attack on Titan นะครับที่เป็นซีซั่นที่4แล้วก็พาร์ทที่2นะครับเหมือนที่เคยทำในซีซั่นที่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มจัดเต็มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมเอื้อมนิ้วยาวๆของคุณนะครับมากด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยและเรานะครับไปพูดกันแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าสำหรับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ก็เป็นการ์ตูนอีก1เรื่องเลยนะครับที่มีพวกเราได้รับชมกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีว่าซีซั่นนี้นะครับจะเป็นไฟนอลซีซั่นนะครับหรือว่าซีซั่นสุดท้ายนั่นแหละตามที่เขานะครับเปลยออกมาแต่หากดูนะครับจากจำนวนตอนของเรื่องในปัจจุบันนี้นะครับที่เทียบกับมังงะแล้วก็นะครับมันไม่มีทางแน่นอนที่ทางด้าน Attack on Titan นะครับจะจบลงได้นะครับหากมีเพียงแค่16ตอนเท่านั้นหรือจะปาไป25ตอนนะครับตามมาตรฐานของการ์ตูนบางเรื่องก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของ Attack on Titan นั้นมันเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับคือถ้าจะทำการบีบอัดนะครับให้อนิเมะซีซั่นที่4นี้เนี่ยมีเพียงแค่16ตอนหรือ25ตอนเชื่อเลยแหละครับว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะเพราะว่าเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับไม่บางส่วนแหละหลายส่วนเลยนะครับจะถูกตัดไปเยอะมากๆเลยจนทำให้ความสนุกความมันของการ์ตูนเรื่องนี้นั้นนะครับก็จะลดทอนตัดหายไปเยอะเลยแหละครับหากที่ทุกท่านนั้นจะได้รับชมความสนุกความมันแบบจัดเต็มในซีซั่นสุดท้ายนี้แต่ล่าสุดนะครับชาว Twitter นะครับก็ได้ลองคำนวณดูแหละครับว่าหาก Attack on Titan นั้นจบลงนะครับในตอนที่16ในซีซั่นที่4นี้นะครับก็จะตรงกับเนื้อหามังงะในตอนที่119ซึ่งจะเป็นช่วงหรือว่าเรื่องราวนะครับสุดพีคมากๆเลยแหละครับที่เป็นแฟนแท็กออนไททันนั้นอยากจะทุบหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยแหละครับผักซีซั่นที่4ทำการจบไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่แบบโคตรจะลุ้นเลยซึ่งตอนที่16หากอยู่ที่มังงะในตอนที่119มันก็จะห่างจากตอนจบนะครับของไอแท็กออนไททันเนี่ยประมาณ20ตอนเลยเพราะว่าแท็กออนไททันนั้นจะทำการจบในมังงะนะครับในเนื้อหาในตอนที่139จึงทำให้นะครับโอกาสที่ไอแท็กออนไททันนั้นจะจบลงนะครับเพียงแค่ไฟนอลซีซั่นตรงซีซั่นที่4ในพาร์ทที่1นี้เป็นโอกาสนะครับที่มันยากมากๆเลยเพราะไม่แน่นะครับอาจจะได้เห็นนะครับสไลด์ Attack on Titan ในซีซั่นที่4พาร์ทที่2ก็เป็นไปได้นะครับหรือแบบว่าถ้าจะแบบงานหยาบหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยบีบอัดไปหน่อยแต่เน้นภาพสวยนะครับความอลังการก็อาจจะเป็นมูฟวี่ก็ได้ในอนาคตสไลด์ Attack on Titan แต่หากเป็นในช่วงของมูฟวี่นะครับก็น่าจะมีการตัดในหลายๆส่วนเลยล่ะเพราะจริงๆแล้วเนื้อหานะครับมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่สามารถเล่าได้นะครับแต่ไปลงในมูฟวี่ที่มีเนื้อหาเพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นจะต้องมีหลายส่วนเลยแหละครับที่พวกเรานั้นอาจจะต้องพลาดไปแต่หากเป็นนะครับเป็นไฟนอลซีซั่นเช่นกันแต่จะเป็นแบบว่าซีซั่นที่4พาร์ทที่2ก็จะเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครนั้นต้องการเก็บเนื้อหาต่างๆแบบจัดเต็มนะครับเพราะว่าคงได้เห็นเรื่องราวต่างๆผ่านการเล่าเรื่องนะครับจากมังงะมาสู่อนิเมะนะครับแบบครบแล้วก็เต็มให้พวกเราได้รับชมซึ่งถ้าหากนะครับมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าในซีซั่นที่4นี้จะมีเพียงแค่16ตอนทุกคนนะครับก็รอลุ้นได้เลยไม่ต้องลุ้นหรอกถ้าบอกว่ามีแค่16ตอนยังไงก็แล้วแต่คงจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมูฟวี่เอ่ยหรือจะเป็นAttack on Titanซีซั่นที่4พาร์ทที่2อย่างแน่นอนเหลือเพียงแค่รอดูแหละครับว่าจะมีการประกาศตอนไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข่าวสั้นๆและกันเนาะเกี่ยวกับ Attack on Titan นะครับเพราะว่าก็มีหลายคนถามผมมาว่าเฮ้ยพี่ Attack on Titan เนี่ยอนิเมะมันจะแค่ตอนที่16เองเหรอมันจะพอกับมังงะหรือไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วล่ะครับว่ามันไม่พออยู่แล้วอยู่ที่ว่านะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับแต่จากข่าวล่าสุดในตอนนี้มีทีท่านะครับหัวจะออกไปที่ทางด้านของบุ๊กวี่ไม่ก็เป็นอนิเมะนะครับในซีซั่นที่4พาร์ทที่2มากกว่าก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านละกันนะครับอยากจะรับชมแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาเพราะผมคิดว่าหลายคนนั้นเนี่ยก็คงจะมีการคาดหวังมากเลยล่ะหากมีการจัดทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูฟวี่หรืออนิเมะเพราะหากเป็นมูฟวี่นั้นอาจจะดังนะครับเหมือนทางด้านของดาบพิฆาตอสูรก็เป็นไปได้เนาะหรือถ้าเป็นอนิเมะนั้นก็จะถู
กใจนะครับแฟนคลับมังงะหรือแฟนคลับอย่างผมมากกว่าเนาะเพราะว่าจะได้เห็นเนื้อหาแบบจัดเต็มที่มากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบไหนก็เชื่อว่าทุกคนนั้นก็เฝ้ารอในการรับชมเพราะว่า Attack on Titan เป็นการ์ตูน1เรื่องนะครับที่สร้าง impact ให้กับพวกเรามาตลอด10ปีเลยมันมีไม่บ่อยครั้งนะครับที่มีการ์ตูนเนี่ยที่จะสามารถสร้าง impact ได้ขนาดนี้คือก่อนหน้านี้อาจจะมีทางด้านของดาบเบค่าดาสูนที่มาแต่ Attack on Titan นั้นผมเชื่อว่านะครับมันก็แมสพอๆกันแหละไม่ต่างจากทางด้านดาบเบค่าดาสูนเลยก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าจะมีอะไรกันบ้างและในไหนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนวพูดคุยและในไงนะครับเรามาทำถามตอบท้ายคลิปกันดีกว่ามาพูดคุยนะครับกับผู้ชมช่องเราที่ทำการคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ไปดูดีกว่านะครับว่าจะมีคำถามไหนที่มันน่าสนใจหรือมีคำถามไหนที่มันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเริ่มต้นที่คำถามแรกของคุณธนพลโรจาสาวัสเถียรนะครับถ้าจะแยก3พลังไททันจากเอเรนจะทำยังไงครับหรือผู้สืบทอดกินเอเรนจะได้พลังทั้ง3ไปซึ่งมันก็กรณีเดียวนะครับกับพ่อเอเรนนั่นแหละครับเพราะว่าพ่อเอเรนนั้นให้เอเรนนั้นทำการแดกตัวเองไปใช่ไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยเอเรนก็เลยได้พลังมา2งานก็คือพลังไททันจู่โจมแล้วก็ไททันบรรพบุรุษนะครับมาจากพ่อตัวเองคือถ้าจะมีการสืบทอดนะครับโดยการที่แดกต่อกันไปอย่างเงี้ยครับผู้ที่สืบทอดก็จะได้พลังนั้นไป3พลังเลยด้วยกันมาต่อที่คำถามต่อไปของคุณวินจักรพันธ์สมควรแล้วดูฟาโก้กับกาบิแตกต่างกันลิบลับเลยอันนี้ประเด็นเกี่ยวกับที่ว่ากาบิสมควรโดนด่าไหมก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะซึ่งถามว่าแตกต่างกันไหมก็ต่างพอควรเลยนะครับฟาโก้นั้นดูมีความคิดดูมีอะไรของกาบิเยอะเลยเพราะว่ากาบินั้นนะครับถูกล้างสมองไปแบบสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อที่คำถามที่3นะครับของคุณเป้าจิราเวศนะครับแต่มันก็กล้ามากนะที่ไปหยิบอาวุธจะแทงคายะต่อหน้าคนอื่นๆเลยอ่ะแม่งใจเกินร้อยเกินเหตุเลยไม่ชอบส่วนนี้แหละก็หมายถึงกาบิเหมือนเดิมใช่ไหมเลยครับก็ถือว่าไม่ทดแทนบุญคุณเลยนะเขาอุตส่าห์ช่วยมานะครับดันจะไปแทงเขาต่อหน้าคนอื่นนะครับก็เป็นเหตุผลนึงแล้วกันเนาะที่หลายคนนะครับไม่ชอบหน้าสำหรับเจ้าหนูกาบิสักเท่าไหร่มาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณจิราพิพัฒน์นะครับคือตรงๆผมเกลียดนะแต่คำว่าเกลียดของผมมันไม่ได้เกลียดที่ฆ่าทางด้านซาช่าผมเกลียดที่น้องกาบิอวดดีและเอาแต่ใจจนพาฟาโก้มาซวยด้วยครับคือจริงๆเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ทางด้านฟาโก้จะซวยมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับแต่ว่าก็อย่าไปว่าน้องก็เยอะเลยเพราะหลังๆนะครับกาบิทำตัวดีนะผมขอสปอยแค่นี้ละกันมาที่คำถามต่อไปของคุณ JAME ผมดูอนิเมะนี้แล้วอย่ากัดมือตัวเองเป็นไททันเลยกัดได้นะครับแต่เป็นไททันไม่ได้แน่นอนนะครับต้องไปหาคนที่เป็นไททันก่อนแล้วคุณก็แดกตัวนั้นไปนะครับแล้วคุณจะได้พลังไททันนั้นมาแต่ก็เลือกพลังไททันดีๆนะครับอย่าเอาพลังไททันที่มันไม่เก่งมาล่ะแล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณอานัชชัยนะครับผมไม่ค่อยได้ติดตามต่อเนื่องสรุปเอเรนเป็นคนดีไหมครับเป็นพระเอกไม่ใช่หรอครับคือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนละกันนะมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครดีใครเลวใครอะไรนะครับมันจะมีความเรียวสมจริงมากกว่ากันก็คือแบบว่าปกติชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีใครดี 100% หรอกอย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่ใช่คนเลวแต่ผมก็คงจะไม่ดี 100% นะครับคนเรามันจะมีด้านมืดของตัวเองบ้างในบางส่วนนั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้จะออกแบบนะครับในความเรียวที่มันมากกว่าการ์ตูนเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยพระเอกก็พระเอกจ้าๆเลยแต่เรื่องนี้นะครับมันจะมีความดีความชอบแล้วแต่ส่วนของบุคคลก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเล็กๆสั้นๆนะครับของ Attack on Titan นะครับในตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าจะมีมูฟวี่บ้างหรือเปล่านะครับหรือจะเป็น Attack on Titan ในซีซั่นที่4พาร์ทที่2ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากให้มีถามตอบแบบนี้บ่อยๆก็ลองคอมเมนต์มาละกันเนาะเดี๋ยวจะทำให้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับถามตอบก็จริงๆพยายามนะครับอยากจะพูดคุยกับทุกคนให้มันมากกว่านี้นะครับอนาคตอาจจะทำเป็นคลับเฮ้าส์ก็ได้ในการมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ